บัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์เราเห็นครูบาอาจารย์นี่ทำไมท่านไม่ถือสิขอใครไม่เหลียร้ายใครแต่ทำไมท่านมีปัจจัยสร้างวัดสร้างวาอาตมาก็อย่างนั้นอาตมาเป็นเจ้าจังหวัดโอ้เมืองจะไปเหลียร้ายจะโน้มเหลียร้ายนี่บังก็ไม่ไหวนี่เป็นนะก็อาตมาก็อยากจะทำตรงนี้เนี่ยอาตมาถือว่าดูแลพระทั้งจังหวัดด้วยอะไรด้วยมันก็ต้องใช้ตรงนี้มากมายแต่ก็ถึงเรื่องบอกว่าเนี่ยเราไม่ใช่ไรในนี้นั่นแต่ถือว่าเรามาก็ทำได้อย่างที่เดียวจะ7 ปีเองเพราะว่าตรงนี้นะถึงว่าพระเราอยู่นี่นะเรียนแต่ด้านปริยัติมันมีแต่ปริยัติต้องมีปฏิบัติมีปฏิบัติเนี่ยว่าต้องทำจิตสมาธิบ้างแล้วก็ต้องเรียนปฏิเวทแล้วก็เรียนวิชาบ้างอาคละเลขอย่างต่างๆต้องเรียนบ้างเพราะโยมเราเนี่ยเรายังติดยืนสิ่งนี้อยู่ถามว่าให้โยมมานั่งสมาธิเนี่ยมีใครเขามานั่งแต่ร้อยคนจะมีคนนั่งสมาธิก็10 คนไอ้ตรงนี้ไม่ได้หรอกก็มันลำบากไม่ก็โมเสกก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ถ้าเราศึกษาเราเนี่ยมันยังบริษัทคือมันมีความเสี่ยงพอเกิดรุ่งแต่หลังการเราออกมาลงอะไรไม่รู้แต่พอเพื่อที่จะบริษัทก็ยืนยามาสอนยืนยามาพอ
ที่ศรัทธาและมีความเชื่อในองค์พ่อเหลือผมนายพิสารพวงธรรมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นวิทยาวัชกรดูแลวัดเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าวาดช่วยกันพัฒนาสังคมพัฒนาวัดโบสถ์ขึ้นมาวัดโบสถ์ของเราสร้างขึ้นเมื่อ5เมษายน2370มีอายุราว184ปีเป็นวัดที่มีโบราณสถานเก่าแก่วัดหนึ่งมีธรรมาสน์บุษบกมีโบสถ์มีวิหารมีศาลาการประเรียนและที่สำคัญมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือเนื้อศิลาทรายปางมาลวิชัยหน้าตักกว้าง80เซนติเมตรสูง1เมตร10เซนติเมตรเป็นปางมาลวิชัยเนื้อศิลาทรายทั้งองค์กรมศิลปากรเคยมาตรวจสอบที่วัดแล้วพบว่าเป็นพระต้นกรุงศรีอยุธยาชาวปทุมธานีและชาวบ้านใกล้เคียงที่ทราบข่าวในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเหลือก็จะมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภด้วยนามของท่านเป็นมงคลสำหรับวัดนี้มีเจ้าวาดมาแล้ว7รูปรูปปัจจุบันเป็นรูปที่7ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธพระอุดมสารโสพลพระผู้มีความเมตตาผู้ที่มาพลิกผืนแผ่นดินของวัดโบสถ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสร้างเศรษฐกิจให้ชาวปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายที่มีขึ้นในวัดในตลาดในระยะทางที่จากกรุงเทพมาถึงปทุมผู้ที่จะมาก็ต้องสร้างเศรษฐกิจให้กับวัดท่านเจ้าคุณพระอุดมสารโสพลท่านมาสร้างขึ้นมาใหม่ทุกอย่างสำหรับวันนี้ท่านเป็นพระนักพัฒนาทำงานจริงจังมีเมตตาสูงวันเสาร์อาทิตย์ท่านจะนั่งรับแขกรับโยมรับถวายสังฆทานเองซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์สำหรับเจ้าอาวาสที่มารับสังฆทานเองตอนนี้ท่านก็ได้ลงมือสร้างเขื่อนรอบวัดเพื่อกั้นน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้ระยะเวลา10เดือนสำหรับวัดเคยน้ำท่วมมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี49ต้นไม้ใหญ่ที่เคยปลูกไว้เมื่อท่านมาอยู่ใหม่ๆเมื่อปี45ได้ตายไปบ้างสูญสลายหายไปมันม่องสมุนไพร108พระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหม่องสมุนไพร108พระพุทธบาทเขาคิจกูฏสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรเสลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏสนใจติดต่อได้ที่รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาคิดจกุฎที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรี